ายเป็นคนทำพายอร่อยมากเลยอร่อยมากครับอร่อยแล้วตะเกียโอ้เขาใจดีเขาแบ่งมาพี่วินี่ลองดูอาร์ตมาจากข้างหลังฮุบไปกินอีกยังไม่ได้กินเหมือนปลาสวายเมื่อกี้ได้กินแค่ไส้เห็ดอยากลองไส้อื่นลองดีลองเลยไส้ไก่เป็นจะเป็นรูปไก่ใช่ไหมตอนนี้จะมีตอนนี้จะมีตอนนี้จะมีเป็นเนื้อชีสกับเนื้อล้วนไก่แล้วเนื้อชีสถามกันไปอันนี้คือจะขายในสันติสุขเบเกอรี่ใช่ค่ะสั่งที่ไหนคะลายสันติสุขเค้กเป็นภาษาอังกฤษตรงๆตัวเลยค่ะหรือไม่ก็เป็นลาย ID 3F Boys ไอ้ที่ขึ้นให้หน้าจอนี้ใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยเหรอโอ้ยดีเขามีความปรารถนาว่าเราเปิดเบเกอรี่มาแล้วทำของที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยมาเพื่อเก็บเงินซื้อหม้อต่างไม่เองอุปกรณ์เราดีอยู่แล้วนี่ไม่ได้บวกค่าอุปกรณ์เลยนะที่จะคิดค่าหม้อเดี๋ยวซื้อหม้อซื้อเกมซื้อหูเยอะมากมีอันไหนของพี่ตาลบ้างไหมคะน่าจะไม่มีแค่นี้ครับโอ้มีแค่อยู่ข้างหน้านี่ค่ะนอกนั้นของสันติสุขทั้งนั้นเลยน่าจะใช่ค่ะพี่หนุ่มนี่เขาแอบซื้อเกมแอบซื้อหม้อไม่บอกพี่มีไหมก็เยอะค่ะเยอะเยอะเหรอซื้อแบบเงียบๆแล้วก็ย่องไปเก็บแบบเงียบๆไม่ให้รู้แล้วพี่เคยบ่นไหมแบบหม้อมันเยอะขนาดเคยถามไหมว่าจะพอแล้วไหมเอามาอีกเมื่อไหร่จะเลิกบ้าหม้อสักทีอะไรมีไหมแรกมีเพราะว่าแกสะสมหลายอย่างมากมีหางตาเละนิดนึงไม่ต้องอย่าไปบอกอย่าไปบอกเดี๋ยวมันไปอินเสิร์ตกันชัดหมดแล้วแต่หลังๆเขาแบบความสุขเขาอะไรเงี้ยก็เฮ้ยแต่ผมว่าน่าจะยังมีอีกนะพระมีไหมพระเครื่องจริงๆมีทุกอย่างมีทุกอย่างกีตาร์แอมกีตาร์แอมนาฬิกากล้องโอ้ยทุกวันนี้เงินที่หามาทั้งหมดเหลือไหมฮะไม่เหลือขายไปล็อตขายกีตาร์ไปครึ่งเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าจริงๆมันรักษาไม่ไหวมีที่เก็บใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูเนาะเคยได้ยินว่าพี่หนุ่มเป็นคนสะสมกีตาร์แบบอันดับต้นระดับท็อปเลยนะคือใครได้กีตาร์พี่หนุ่มไปคือแบบว่ามันหาไม่ได้แล้วไงคือมันเป็นยุคนั้นเห็นซื้อหม้อก็รู้แล้วแล้วใครได้หม้อของพี่หนุ่มไปนะหูบอกให้ราคาของแม่งของดีจริงแบบมันมีของที่แพงที่เด็ดๆที่สุดไหมพี่อันนี้ไม่รู้จะเด็ดไหมแต่ว่ามี9ใบในโลกอะไรคะมันเป็นสแนร์ของยี่ห้อ DW ถ้าคนเล่นงอนจะรู้เขาทำให้ในหลวงรัชกาลที่9อุ้ยเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9มีพระปรีชาสามารถในเรื่องดนตรีมากบริษัทนี้ทำให้แล้วเป็นเลข9ไทยแล้วมี9ใบในโลกอุ้ยแล้วคุณมี1เบอร์9อุ้ยโอ้ยเจ๋งว่ะคุณลุกคุณลุกดูพี่ตาลชอบแบบเวลาไว้หนวดอ่ะเขานั่งยิ้มแบบว่าตายแล้วชีวิตสดใสกันเยอะเลยไม่อยากไปรับลูกเลยไม่อยากไปรับลูกจักรจีจักรจีเอาออกเถอะเอาออกเถอะไม่มันเหมือนกับเรากำลังย้อนยุคไปอยู่แบบว่ายุคถ้าคุณไกลอะไรเงี้ยเนาะไม่เดี๋ยวจะลองตัดไปแบบเป็นแบบชาลีชัปปินน่ะอยู่ตรงกลางเหลือตรงกลางไว้เดี๋ยวปล่อยพี่ตาลไปรับลูกก่อนไหมได้ได้แล้วเดี๋ยวพี่กลับมานะโอเคเดี๋ยวคุยกันต่อครับพี่ตาลครับขอบคุณครับตาลครับบอกให้มันเป็นเลขมงคลหน่อยว่าอยู่วงการบันเทิงมากี่ปีแล้วเดี๋ยวทายก่อนดีกว่าทายขออนุญาตทายได้ไหมทายได้ทายผมว่าพี่หนุ่มเนี่ยต้องมีเพราะผมของผมนี่ประมาณที่พี่หนุ่มน่าจะมี35 35บ้าคุณกำลังถามว่าเขาเข้าวงการตอน5ขวบเหรอ35เนี่ยเขา40แล้วนะเดี๋ยวคุณดูหน้าอุ๊ยเขาชอบให้เขาชอบดิถ้าเอาตั้งแต่ว่าออกจอเลยจอคือปี2527 40 40เห็นไหมสวัสดีครับเฮ้ยครับเปิดไลท์เปิดไลท์ครับใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยมาเลยครับเชิญตรงนี้เลยครับนี่ครับพ่ออยู่บ้านก็ไม่เคยเจอเลยบ้านอยู่ใกล้วัดมัคทายกไม่เชิญมาได้เลยแต่ก่อนเนี่ยบ้านเขาอยู่ตรงนี้นี่ตรงหัวมุมเห็นไหมที่จอดรถเห็นไหมที่เขาทุบ3หลังติดเลยนะเพื่อจะปลูกบ้านใหม่แล้วเป็นไงแล้วไม่รู้ตอนหลังฮวงจุ้ยอะไรไม่ดีไม่รู้เขาไปย้ายไปอยู่ที่อื่นย้ายหนีเลยย้ายหนีเจอโควิดขนาดว่ามีธรรมะในใจอ่ะยังอยู่ใกล้พี่หนุ่มไม่ได้เลยต้องย้ายหนีไม่ใช่ดูดิไม่ใช่ร้อนมันร้อนย้ายหนีมันร้อนก่อนมีกิ๊กอีกคนไอ้กิ๊กก็ย้ายหนีย้อนนิดนึงว่าพี่ไปเจอกันเรื่องไหนเป็นหนังหรือว่าอะไรคือธงชัยเนี่ยไปอยู่ไฟตาเรื่องแรกเรื่องลูกอีสานแล้วก็มาธงชัยมาทำเสื้อผ้าด้วยนะแหม่มจินตลาสุขภัทรผู้ใหญ่ลีนางมาผู้ใหญ่ลีตัดผมแหม่มจินตลาก็คือเรื่องเล่นด้วยเล่นด้วยทีนี้มันก็
ช่วยอะไรก็ช่วยไงรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นทงมาช่วยเลยเราก็เลยได้เรียนรู้วิธีการเบื้องหลังเอ๊ะสิบอะไรนะที่ช่อง3เขาไปเรียนกันน่ะนักเรียนการแสดงช่อง3รุ่นแรกรุ่นแรกเออพี่ทงนี่ทำมาหลายอย่างกันเนาะช้อนลูกน้ำขายก็เคยไปถึงขั้นนั้นช้อนลูกน้ำเราก็อยู่หนังสายเล่นหนังก่อนไฟตายใหญ่มากนี่เขาเรียกหนังเครือเราพวกหนังสายบ้านผีปอบเล็กน้อยไปมีสองสายดูบ้านผีปอบมีสองสายเพราะอัมพดิธบุญชูเราก็เลยกลายเป็นตัวตามพระเขาก็เลยมาสนิทกันก็คุ้นเคยกันคุ้นเคยกันเวลาไปเที่ยวพาร์ทเห็นไหมเขาอยู่เป็นเขาไม่บอกขอสนิทคุ้นเคยเขาใช้คำแบบว่าทุกคนเป็นแบบแบ่งสู้คุ้นเคยทำไมเขาไม่ได้ยักกับพี่กันไม่มีใครสนิทไม่มีใครคบเรื่องนี้คุณจะดูสันที่สูงนี้สมัยเขาบุญชูเขาเนื้อหอมหล่อเป็นยังไงฮะขนาดไหนโอ้สาวๆนี่แบบนี่แบบเต็มที่เมียไม่อยู่เต็มที่เมียไปรับลูกแล้วตอนนี้พาเลตนะพาเลตคืออะไรที่มีกระไดวนน่ะเหรอพี่หนุ่มแบบตอนนั้นเป็นพระเอกดังแล้วไปได้เหรอแล้วก็มีผู้หญิงมีก็มีผู้หญิงคนนึงนะไม่มีกล้องไม่มีกล้องโอ้ยนี่ไฮไลท์นะมีผู้หญิงคนนึงยังไงผู้หญิงคนนึงนุ่งเกงสามส่วนไปตามในพาเลตอุ้ยอันนี้เราได้ไหมตอนก็เลยไปสนิทเขาตอนนั้นแหละก็ไปถ่ายหนังอะไรด้วยกันนะเอาแล้วเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงอะพี่เหตุการณ์นั้นชิปมาพี่มันจบแค่นั้นซีรีส์นั้นจบแค่นั้นจบแค่นั้นไม่มีต่อไม่มีต่อด้วยความที่เขารับเบี้ยทั้งคู่แล้วเขาจะจบแค่อ้าวจริงไหมที่เขาบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยถ้าใครอยากรู้ความลับอะไรต้องหาถามพี่เกียรติยุคนี้ก็ได้อุ้ยไม่ด้วยมารยาทเราอยู่ในวงการเราต้องเก็บเราต้องไม่พูดคนก็อาจจะไม่รู้ว่าพี่เกียรติเป็นทั้งนักแสดงในบุญชูด้วยแล้วก็เป็นผู้จัดการกองถ่ายบุญชูด้วยปวดหัวไหมพี่มากมากไม่ใช่พี่เชมปวดหัวเพราะพี่หนุ่มนะว่าเพราะสมัยก่อนเนี่ยโทรศัพท์ก็ไม่มีเวลานัดคิวอ่ะมีคนขับโมไซค์ไปนัดไปส่งถึงบ้านเลยไม่มีแฟกเลยไม่มีอะไรเส้นเพื่อเป็นการยืนยันเผื่อเบี้ยวดูเบี้ยวนะเจอดาราสมัยนี้ขอถ่ายรูปเพราะทุกคนมีกล้องหมดเดี๋ยวนี้แม่งถ่ายเยอะสมัยก่อนขอถ่ายรูปก็ต้องมีฟิล์มโอกาสโดนถ่ายรูปยากมากยิ่งยุคพี่หนุ่มสันติสุขโหดยากเวลาขอลายเซ็นยังไม่พอเขาขออะไรกลับบ้านบ้างเอาที่แปลกสุดไปสุราษฎร์ไปโชว์ตัวจินตลาสันติสุขเขาอยากนวดเนี่ยพวกนี้เขาติดนวดเหมือนพี่กองสุขอ่ะพอนวดแล้วก็เราไม่นวดเราไม่ชอบเราก็นั่งรอดูพอนวดเสร็จผายลมตดปูดอีเมลมานวดถุงมีไหมคุณถุงมีไหมทำไมจะตดคุณสันติสุขไปดมคือดังขนาดไม่จะเก็บตดไปดมอ่ะนี่เรื่องจริงมันไม่ได้อะไรจริงเหรอมันไม่ได้เราป่วยท้องอ่ะป่วยท้องก็โอ้โหลงไปเลยพี่หนุ่มนี่ดังตอนนั้นความดังนี่มันเบอร์ไหนขนาดไหนก็สุดเบอร์หนึ่งของเมืองไทยก็ถือว่าเบอร์หนึ่งเลยเป็นดาราคู่ขวัญพวกคุณอาจจะไม่ทันเขาหนังเขาเข้าทีหนึ่งอ่ะแม่งขายบัตรนั่งหมดแล้วอ่ะบัตรยืนก็เอายืนหมดยืนแดงเพราะว่าพี่ธงเล่นด้วยไหมครับบุญชูเล่นภาคห้าภาคห้าบุญชูเนื้อหอมมั้งที่ว่าเป็นขโมยบุญชูนี่มีกี่ภาคอ่ะพี่สิบพี่หนุ่มลองพูดสุพรรณให้ดูหน่อยดิคนยังจำได้ไหมสุพรรณนั่นแหละนครปฐมดินครปฐมจะทำไมล่ะแหมส่งกันหวานเจี๊ยบเลยคือสมัยก่อนเนี่ยมันแบบว่าคือได้ต้องเล่นกับพุ่มกับไทยไฟสตาร์เกือบจะทุกคนฉายวันนี้ก็เรื่องนี้เร็วๆนี้ก็สรุปนาราโปรแกรมหน้าก็สรุปนาราสามเรื่องติดใช่ใช่ไหมเดี๋ยวจะไม่ได้พูดวันนี้ต้องชมเขานะในปัจจุบันพอเป็นละครเป็นหนังก็แล้วแต่คนที่มีฝีมือเรื่องของการเล่นละครนะผมขอยืนยันเลยนะว่าท็อปไฟเนี่ยอาจจะท็อปทีด้วยครับ1ใน3เนี่ยต้องเป็นสันติสุขใช่เขาเล่นได้จริงๆเขาเล่นได้จริงๆแล้วบทเบิดเขาแม่นมากโอ้บทแม่นเมาขนาดนี้เราไปเห็นเมามาบทหน้านึงอ่ะจำได้ไงวะผมถึงงงเขาว่าเขาแบบเพื่อเป็นพระเอกต้องไปตามเขานะสันติสุขเดือนนึงผมได้วันนึงผมก็เอาคุณต้องมาเล่นขมิ้นกับปูนให้ผมใช่แล้วเขาทำได้อย่างนั้นจริงๆเพื่อนมาเซอร์ไพรส์รู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ตอนแรกก็ไม่คิดลืมไปแล้วว่าต้องมีตัวอ้าวอ๋ออุ้ยอุ้ยขายได้ยังไงมาได้ยังไงก็ต้องบอกว่าวันนี้ดีใจนะครับที่เห็นพี่ทั้ง3คนได้มาเจอกันนะก็บางทีการเวลามันก็ผ่านไปเนาะก็อยากให้พี่ทั้ง3คนดูแลสุขภาพด้วยนะครับเริ่มสงสารสันติสุขแล้วอะยังไงฮะตัดไอ้ผู้หญิงเกงสามส่วนไปตามในพาเลทออกก็ได้ไม่เป็นไรพี่
ไม่ถูกหน่วยเลยหน่วยเราไปหลายทีแล้ว60แล้วไม่เป็นไรเออผ่านแล้วถือว่าเป็นเกียรติประวัติของชีวิตเรานำคุณประสงค์สันติไงไม่อยากให้ทะเลาะประสงค์สันติดีว่าผมนั่งนี่นะพี่อาการที่พี่พูดแต่ละคำแม่งเหมือนแทงข้างหลังตลอดพอแทงเสร็จแล้วบอกว่าไงประสงค์สันติประสงค์สันติแล้วคุณอาร์ตยังไงเออคุณอาร์ตเมาแล้วในยุคนั้นผมได้ยินว่าเป็นอาร์ตพลังช้างดูในละครเรื่องผู้พนังโอ้ใช่อุ้ยเอาละเริ่มแล้วดูในละครเวลาผู้หญิงมันจะ30คนได้มาได้ยากไปไหนต่อไปหาหนังสือเฉพาะกิจดูนะมีนะไปดูไปดูเลยโอ้โหนี่ก็ว่าเยอะมากไปหาคนที่คนพี่เกดไปปัดแล้วสตาร์ทรถอะไรอ่ะเอาไปเลยกลับได้แล้วพี่เกดอ่ะไปมาไล่กูโกรธเหมือนไม่ยอมไล่กูโกรธเดี๋ยวไปดูห้องกีตาร์กันดีกว่าขออ่านดูหน่อยนะครับ